อเคครับงั้นขออนุญาตไปที่หุ้นเด่นเลยนะก็ยังคงเป็นหุ้นของพี่อ๋องแล้วก็วันนี้เอ็กก็เลือกมาเป็นหุ้นสวิงเทรดดิ้งด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้พี่อ๋องออกเปเปอร์ไปช่วงบ่ายก็พอดีนะราคาหุ้นก็ขึ้นมาช่วงบ่ายพอดีก็คือตัว BA นะครับตอนแรกที่ลงมาก็คิดว่างบมันจะแย่มันจะอะไรหรือเปล่าแบบทำไมมันถึงลงแบบขาเดียวเลยปรากฏว่าพี่อ๋องเช็คมาก็ไม่แย่นะฮะแล้วจริงๆคือดีด้วยถูกไหมใช่ครับก็สิ่งที่เราพอจะเช็คได้นะครับคือท็อปไลน์เนี่ยน่าจะดีนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ท็อปไลน์มาดีเนี่ยแล้วเราลองมาไล่ทีละปัจจัยเร็วๆนะครับก็คืออันแรกเนี่ยจำนวนผู้โดยสารเนี่ยโตขึ้นสัก 20% คิวออนคิวนะครับเป็นไปตามซีซั่นอยู่แล้วอย่างที่เคยเรียนว่า4คิวสมุยเนี่ยมันจะโลนะครับพอมา1คิวเนี่ยหายปุ๊บเนี่ยตัวเลขผู้โดยสารเนี่ยโตขึ้น 20% คิวออนคิวแต่ทีนี้เนี่ยไส้ในเนี่ยที่น่าสนใจอ่ะคือตัวโหลดแฟกเตอร์นะครับเพราะโหลดแฟกเตอร์เนี่ยน่าจะเกิน80ไปได้ระดับนึงนะครับเราก็มองสัก 84% นะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของ BA นะครับปกติเนี่ยก็ได้กันอยู่แถวๆไม่เกิน70นะครับอย่าง1 Q 19เนี่ย75ทั้งเนี่ยโหลดแฟกเตอร์เนี่ยมาดีนะครับเวลาที่แอร์ไลน์เนี่ยมีโหลดแฟกเตอร์สูงๆเนี่ยนะครับส่วนต่างที่เกินเข้าไปอ่ะแทบจะลงบอททอมไลน์เลยถูกมั้ยครับเพราะว่าก็เหมือนแบบบินจำนวนคนมากขึ้นใช่น้ำมันใช้เท่าเดิมใช่ต้องนะครับแล้วก็ทิกเก็ตแฟร์เนี่ยจาก4คิวที่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับมาประมาณ 3,500 เนี่ยเราก็ว่าไตรมาสเนี้ยด้วยความที่เป็นไฮซีซั่นเราก็มองสัก 3,600 บวกๆเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าพีโควิดสัก 5% นะครับถ้าเราลองเคาะตรงนี้มาเนี่ยท็อปไลน์ก็จะมาค่อนข้างดีละนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเราก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรมากดดันมากนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยถ้าเทียบ Q1Q อ่ะเอาจริงๆตัวสปอตน่ะเทียบ Q1Q อ่ะลงด้วยซ้ำนะครับเราก็เลยเชื่อว่าไตรมาสเนี้ยคอสก็ไม่น่าจะมีอะไรแบบปูดแบบมากมายนะครับแล้วก็พอท็อปไลน์มาดีเนี่ยพวกสแตทต่างๆของแอร์ไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น passenger yield อะไรเงี้ยก็จะดีนะครับถ้าดูก็จะดีกว่า pre-covid หรือตัว RASK นะครับก็คือรายได้ต่อ ASK เนี่ยก็จะดีกว่า pre-covidขึ้นแล้วก็จะเป็นจุดตัดนะครับตัว RASK CASK เนี่ยความหมายคือ revenue ต่อ ASK กับ CASK เนี่ยคือ cost per ASK มันคือรายได้กับต้นทุนต่อ ASK ถ้าสมมุติ RASK ขึ้นมากกว่า CASK เนี่ยน่าจะกำไรซึ่งเราก็คิดว่าไตรมาส1จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้ไปดูก็คือว่าถ้า preview จำกันได้เนี่ยก็คือว่าอย่างช่วงไตรมาส4นะครับเขาเกือบเบรกอีเวนต์ละขาดทุนแบบบางร้อยนึงนะครับฉะนั้นไตรมาสนี้ด้วยความที่เป็นไฮซีซั่นเนี่ยเราก็เชื่อว่ากำไรน่าจะไปแถวๆเกือบ500ได้นะครับตัวเลขเนี่ยเราทำเคาะออกมาแบบประมาณ460แถวๆนี้นะครับปัดขึ้นก็เป็น500นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าใช้ได้เลยถ้าเทียบกับ 1Q19 เนี่ยกำไรน่าจะกลับไปเท่าๆตรงนั้นได้นะครับครับผมก็เรียกว่าเป็นไตรมาสแรกตั้งแต่มีวิกฤตโควิดมาเลยอ่ะที่ขาดทุนมาทุกไตรมาสเนี่ยไตรมาส1เนี่ยจะเป็นไตรมาสแรกที่มีกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ลงมาในช่วง2วันที่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะลงมาทำไมนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเราก็มองว่าคือมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดจากนี้หรือมันจะมีรายการอะไรที่จะเป็นรายการถ่วงหรืออะไรที่เราไม่รู้มั้ยพี่หยองก็ไม่ค่อยมีแล้วพวกค่าเมนเทนแนนซ์เครื่องบินอะไรก็เราก็ใส่ไว้หมดแล้วใช่เราก็คิดว่า maintenance เนี่ยซึ่งขึ้นมาระดับนึงเราก็ใส่ไปเท่าๆเดิมแล้วถ้าจะมีเนี่ยก็อาจจะเป็น extra item แบบพวกภาษีพวกอะไรพวกเนี้ยครับที่อาจจะเป็น accounting นะครับก็เชื่อว่าถ้าเป็น core จริงๆเนี่ยไม่น่าจะลุ้นๆแถวๆ400ถึง500ได้ทีนี้เล่าไอเดียให้นักลงทุนเพิ่มนิดนึงว่าสมมติว่า high season เนี่ยได้ประมาณ400ถึง500นะครับไตรมาส1ไตรมาส3ก็ high เหมือนกันเราก็เชื่อว่ามันก็จะได้แถวๆเนี้ยนะครับ let's say ว่าได้ไตรมาสละ500แล้วกัน500ไตรมาส1แล้วก็500ไตรมาส3อ่ะก็ตุนเวลา 1,000 ส่วน2กับ4อ่ะเอาประมาณว่าเป็นโลซีซั่นก็ลุ้นไม่ขาดทุนแล้วก็ได้ตุนเวลา 1,000 0ทีนี้เนี่ยก็จะมี BDMS แถมมาให้อีกปันผล BDMS อ่ะจะโผล่ประมาณกลางปีนะครับปกติปีนึงก็จะปันผลประมาณ500บวกๆฉะนั้นเนี่ยแปลว่ารวมๆกันเนี่ยเราลุ้นกำไรเกิน 1,000 ล้านน่าจะเป็นไปได้นะครับซึ่งครับผมจุดที่น่าสนใจเนี่ยคือตัวนี้ตลาดอาจจะยังเรียกว่าไม่ค่อยได้หันมาสนใจเพราะว่าถ้าไปเปิดดู Bloomberg Consensus อ่ะเขายังทำกันติดลบอยู่ประมาณ200ในปีนี้นะเราก็เลยเชื่อว่ามีโอกาสที่เขาจะปรับกันขึ้นมาบ้างนะครับถ้าหลังจากงบไตรมาส1เป็นไปตามที่เราพรีวิวนะครับครับแล้วทั้งปีนี้เราก็ทำแค่900 1,000 เองนะพี่หยองถ้าเกิดเป็น 1,500 จริงเนี่ยของเราที่เราทำสูงสุดแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอัพไซด์อีกก็ได้นะถ้าตามสมมติฐานที่พี่หยองเล่านะครับส่วนเป้าก็18 บาทนะครับยังเมนเทนไว้เหมือนเดิมแล้วก็อัพไซด์เนี่ยยังค่อนข้าง
เปิดกว้างนะสำหรับตัว BA นะเมื่อวานนี้ราคาอาจจะขึ้นมาแรงแต่ว่าถ้าดูจากเทคนิคอลแล้วก็คือเป็นเรียกว่าแท่งเขียวยาวคลุมแท่งแดงก่อนหน้าเนี่ยมันคือแบบสัญญาณกลับตัวสัญญาณบวกนะแล้วก็วอลลุ่มเมื่อวานเนี่ยมากกว่าวันก่อนหน้าที่ถูกขายเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับสำหรับตัว BA วันนี้เราก็เลยหยิบมาย้ำเป็นหุ้นเด่นอีกทีนึงนะครับค่ะ